สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซาเปิดคลินิกในหมู่บ้านเล็กๆไม่มีจ่ายไม่เป็นไรคนไข้ตอบแทนหิวของมาฝากเพียบเป็นเวลาสุดอบอุ่นหัวใจเมื่อผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อว่าคุณรัตติยายั่งยืนพยาบาลสาวได้แบ่งปันเรื่องราวน่ารักน่ารักหลังจากเธอเรียนจบแล้วกลับมาที่บ้านและได้เปิดคลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์คอยดูแลสุขภาพให้กับชาวบ้านผู้สูงอายุความน่ารักของวิดีโอครั้งนี้คือเธอบรรยายว่าเมื่อเปิดคลินิกในหมู่บ้านเล็กๆและเป็นที่รักของคนไข้มีก็จ่ายไม่มีก็ไม่เป็นไรดูแลกันไปแบบนี้ในแต่ละวันเธอได้เจอกับผู้ป่วยสูงอายุที่มาพร้อมกับของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าวที่สารเองผลไม้จากสวนปลาสดของหวานที่คนไข้ทำเองบางคนก็ร่วมอวยพรให้กับเธอด้านตัวเธอก็ไม่น้อยหน้านอกจากจะตั้งใจทำงานดูแลคนไข้ทุกคนอย่างดีแล้วยังมีของแจกเล็กๆน้อยๆให้กับคนไข้สูงวัยอีกด้วยซึ่งคนไข้ก็มีทั้งคนจากในหมู่บ้านเดียวกันและมาจากต่างหมู่บ้านโดยคลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ของเธอเป็นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้การพยาบาลเบื้องต้นกับคนไข้จ่ายยาตามขอบเขตตามพยาบาลวิชาชีพถ้าเกินขอบเขตจะส่งโรงพยาบาลทันทีบางเคสถ้าคนไข้ไม่มีเงินเข้าไปหาแพทย์ในเมืองจริงๆเธอก็เหมารถให้อีกด้วยความอบอุ่นและใจดีครั้งนี้มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจอย่างล้นหลามพวกเขาต่างชื่นชมที่สาวเจ้าของวิดีโอทำความดีโดยไม่หวังผลเป็นการทำงานที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ